มาดูความคืบหน้าเรื่องของการสอบสวนคดีการจับกลุ่มประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะหลังจากที่ถูกจับกลุ่มพร้อมกับอาวุธรวมถึงสัตว์ป่าซากสัตว์ต่างๆนะคะที่ในพื้นที่ป่าต้องห้ามล่าเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติหารือแนวทางการวางมาตรการในการป้องกันต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการดำเนินคดีต่อผู้ที่บุกรุกด้วยเรื่องนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนค่ะไปพูดคุยกับพลเอกสุรศักดิ์การจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับคุณกวีและคุณกรองแก้วครับท่านรัฐมนตรีคะขออนุญาตถามถึงเรื่องพิเศษที่เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันก็คือความคืบหน้าเรื่องของคดีค่ะในที่ประชุมเมื่อวานนี้มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษบ้างอะคะครับผมก็ลำดับขั้นตอนเหตุการณ์สักนิดหนึ่งนะครับความเข้าใจเนี่ยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็มีผู้รับครอบเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นพื้นที่หัวห้ามนะครับต่อมาก็มีเจ้าที่ของเราซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความเข้มแข็งก็สามารถจับกลุ่มผู้ทำผิดได้ก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องร้องนะครับ9ฐานความผิดซึ่งอันนี้สื่อมวลชนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้มันก็จะต้องทำอะไรกันต่อไปนะครับพอเหตุการณ์ผ่านไปได้ 2-3 วันเราก็มีให้เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่แล้วเรารวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในวาระเร่งด่วนคณะกรรมการนี้เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินะครับประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วนราชการและก็ภาคเอกชนด้วยและนักวิชาการด้วยนะครับเราก็มาดูกันว่าเราทำอย่างไรให้พยานหลักฐานเนี่ยมีความรัดกุมมากที่สุดมีความสมบูรณ์มากที่สุดก็ได้มีเจ้าหน้าที่ทั้งวิเชียนแล้วก็ในส่วนของตัวราชการผู้ปฏิบัติงานมาสรุปสถานการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะครับแล้วเราก็ได้ช่วยกันมองในทุกแง่มุมก็เห็นว่าดำเนินการรวบรวมทั้งตำรวจพิสูจน์หลักฐานต่างก็มาให้ข้อมูลกันมันครบถ้วนเราก็เลยมองว่าหลังจากนี้เราได้ส่งเรื่องไปเนี่ยครับอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งต่อไปก็คงขึ้นสู่การพิจารณาของศาลนะครับตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนั้นในส่วนของกระทรวงทรัพย์จะต้องทำอะไรต่อไปอีกบ้างเราก็เห็นว่าเราคงยังต้องดำเนินการต่อไปคือต้องมีเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มดูสิ่งประกอบมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องติดตามคดีนี้ไปจนถึงที่สุดนะครับค่ะหลายคนค่อนข้างที่จะเป็นห่วงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไหมคะว่ามีข้อกังวลเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกกดดันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไหมอะคะพูดกันตรงๆนะครับโดยหลักแล้วก็คงไม่ได้ไปกดดันอะไรเพราะว่าเจ้าที่เนี่ยเราคัดเลือกคนที่ดีที่ของเรามีซึ่งมีก็มีเจ้าหน้าที่อย่างนี้จำนวนมากนะครับแล้วก็วิเชียนเนี่ยเราก็คัดเลือกมาให้มาอยู่ตรงเนี้ยเมื่อ11เดือนที่แล้วแล้วก็ให้ทำหน้าที่เขาทำหน้าที่ได้ดีก็เป็นปกติเมื่อทำก็ทำกันตามปกตินะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรก็ได้สั่งการมาแต่เริ่มต้นแล้วว่าดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรต้องมาเบี่ยงเบนหรือลังเลสงสัยอะไรนะครับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์มาตั้งแต่พอเช้าวันที่5เนี่ยผมเองก็ได้มอบหมายให้ท่านอธิบดีกรมอุทยานนะครับก็ได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือเข้าไปช่วยหน่วยในพื้นที่แล้วก็ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ถือว่าเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นเลยมีหน่วยเข้าไปช่วยกันมีผู้กำกับบัญชาระดับสูงเข้ามาดูแลหมดนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรกดดันแต่ว่าพอเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาก็เจ้าหน้าที่ก็ดีครับได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนจากสื่อมากมายเขาก็มีขวัญกำลังใจดีมากๆครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ฟังท่านให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นด้วยหนึ่งประเด็นที่ท่านพูดถึงก็คือเมื่อสักครู่นี้ท่านเรียนให้ทราบแล้วมีการแจ้งข้อ9ข้อหาไปแล้วนะคะส่วนเรื่องที่นายเปรมชัยจะมีการเข้าป่าไปก่อนหน้านี้หรือไม่อันนี้ก็สั่งให้ตรวจสอบไปด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับก็มีการพูดถึงจากสื่อมวลชนก็พูดว่าเข้าไปได้อย่างไรไม่มีการตรวจอาวุธหรือต่างซึ่งประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยมาแต่เริ่มต้นก็ในเช้าที่5นะครับก่อนผมประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีพี่น้องสื่อมวลชนจำนวนมากก็เข้ามาซักกันในส่วนของคดีตรงเปรมชัยผมยังไม่ได้กล่าวอะไรมากเพราะเราอยู่กันระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานซึ่งวันนั้นยังรวบรวมไม่เสร็จนะในช่วงนั้นช่วงเช้านั้นนะครับ
แล้วก็มีน้องสื่อมวลชนถามเรื่องมีเจ้าที่ไปร่วมทําผิดจะทํายังไงมั้ยอะไรเงี้ยผมก็ได้บอกว่าจะพึ่งคือเรามองเรื่องใหญ่ ว่าเวลานั้นเราควรต้องรวบรวมคดีกันเรื่องการจับกุมให้สมบูรณ์ส่วนเรื่องการที่เจ้าที่จะเข้าไปอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะสองเรื่องมาปนกันเรื่องใหญ่กับเรื่องเล็กนะครับค่ะผมก็เลยได้บอกไปว่าอย่าเพิ่งปักปำใครหมายถึงเจ้าหน้าที่เราเนี่ยที่มีคนถามถึงเนี่ยก็พอดีอาจจะมีพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะนึกว่าผมไปพูดว่าอย่าไปปักปำเบมชัยก็เลยหลายคนก็ไปเล่นงานผมพอสมควรก็ไม่รู้จะยังไงก็ถือว่าไม่เป็นไรครับก็เข้าใจกันคลาดเคลื่อนบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้เมื่อคดีใหญ่ได้ฟ้องร้องไป9ข้อหาแล้วเนี่ยก็มีการสืบสวนนะครับทางเจ้าที่ตำรวจท่านรองศิวราก็ได้มีการสอบถึงการเข้าไปใครทำผิดแขก VIP คือใครอะไรเงี้ยก็มีการออกหนังสือแล้วครับก็มีท่านผอ.สำนักสัตว์เนี่ยท่านก็มีการประสานงานโดยคนนอกประสานเข้ามาก็ไปตามเรื่องรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวทางกรมอุทยานแห่งชาติเขาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวสื่อมวลชนก็คงจะทราบในรายละเอียดต่อไปนะครับค่ะแสดงว่าให้ความมั่นใจกับประชาชนได้เลยใช่ไหมคะว่าคดีนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เงียบหายแน่นอนใครทำถูกใครทำผิดยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นเลยใช่ไหมคะผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมวันนี้เรามี2ส่วนนะครับที่ให้ความมั่นใจได้หนึ่งรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีเคร่งครัดนะครับได้มีการปรับแก้ไขนั้นท่านสั่งตั้งแต่แรกแล้วตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็ถือว่าในส่วนภาครัฐฝ่ายบริหารเนี่ยเราให้ดำเนินการเต็มที่แล้วก็ผมยืนยันมาแต่วันแรกว่าต้องดำเนินคดีเต็มที่อย่างถึงที่สุดนะครับในส่วนที่สองนี่ก็คือต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนทั้งหลายแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนพอเกิดเรื่องนี้มาเขาทุกคนก็เข้ามาให้ความสนใจนะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ติดตามคดีอย่างละเอียดยิบนะครับก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีผู้ใดมาละเมิดไม่ได้แล้วนะครับคนไทยทุกคนลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันนี้กระทรวงทรัพย์ก็ต้องขอบคุณเพราะเรามีเพื่อนเยอะแล้วมีเพื่อนจำนวนมากนี่เราก็อุ่นใจไม่ใช่เราสู้แต่โดดเดี่ยวนะครับผมเรียนว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าขึ้นในการที่จะบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งหลายที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าบุกรุกที่รอบยิงสัตว์แบบนี้เราดำเนินคดีมาจำนวนมากนั้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยเราสู้กับผู้มีอิทธิพลตลอดเวลาหลายคดีอยู่ในศาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็สู้กันมาแบบนี้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อไปครับก็เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเรื่องคดีเนี่ยท่านสั่งยืนยันชัดเจนว่าต้องดำเนินการไปตามกฎหมายใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะอีกหนึ่งเรื่องขออันนี้เป็นชี้แจงให้สังคมคือตอนนี้เนี่ยสังคมเป็นห่วงคุณวิเชียรค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะพูดกันตรงๆนะคะอย่างโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยพูดถึงคุณวิเชียรแล้วก็เป็นห่วงถึงอนาคตการทำงานแต่ทราบมาว่าท่านเองก็ได้ให้กำลังใจคุณวิเชียรด้วยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับวิเชียรเนี่ยเราคัดมาคือผมอธิบดีเนี่ยคัดเลือกเขามาให้มาทำงานหน้าที่ตรงนี้วันนี้เขาก็ทำหน้าที่ได้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาณวันนี้นะครับก็ถือว่าทำงานดีผมก็ยังจริงแล้วไม่มีปัจจัยอะไรที่ไปกังวลเรื่องย้ายหรือไม่ย้ายนะครับมันไม่ได้มีอะไรน่ากังวลตรงนั้นแต่เมื่อทุกคนห่วงใยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขอบคุณอธิบดีท่านก็ดูแลลูกน้องท่านอย่างดีแล้วผมก็กำกับท่านอธิบดีมันไม่มีประเด็นเรื่องที่จะย้ายหรืออะไรนะครับก็อาจจะมีพี่น้องสื่อมวลชนประชาชนเป็นห่วงกลัวเขาถูกย้ายเพราะเรารู้สึกว่าต้องต่อสู้กับเปรมชัยเป็นผู้มีอิทธิพลจริงไม่มีอย่างนั้นนะครับเขาไม่ได้สู้คนเดียวแน่นอนผู้ข้าบัญชาทุกคนรัฐบาลเราเป็นเจ้าที่รัฐที่จับผู้กระทำความผิดนะครับเราไม่ใช่ผู้กระทำความผิดอันนี้ทุกคนก็ต้องมุ่งเป็นทางเดียวกันช่วยกันแล้วยินดีครับตำรวจผู้ใหญ่นะครับผู้เชี่ยวชาญใกล้คำแนะนำในเรื่องการทำคดีกันมากมายกันแสดงว่าวิเชียรเขาไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกเขาก็มีผู้ข้าบัญชาดูแลอย่างเข้มแข็งแต่สังคมอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องต่อสู้คนเดียวหรือเปล่าที่ผมตั้งคณะทำงานติดตามคดีเมื่อวานนี้เรามีการตั้งคณะเนี้ยให้อาชีพดีเป็นประธานคณะทำงานมีผมกับท่านพลตำรวจจรัญพรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนี้ยเป็นที่ปรึกษาคณะเนี้ยจะดูคดีไปจนกระทั่งสุดท้ายที่สุดของคดีเลยงั้นไม่ว่าชั้นพนักงานสอบสวนชั้นศาลเนี่ยก็จะมีทีมเราเนี่ยเป็นแบ็กอัพ
ตรียมข้อมูลเตรียมอะไรต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ของเราตลอดเวลาครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันชัดเจนนะคะทั้งเรื่องของคดีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางกระทรวงเนี่ยดูแลทุกคนนะคะคือให้ความมั่นใจกับสังคมด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสังคมก็เป็นห่วงทั้งเรื่องคดีแล้วก็เรื่องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงคือบางครั้งตอนนี้สังคมอาจจะค่อนข้างอ่อนไหวเนื่องจากว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะก็เลยจับตาอย่างตอนแรกที่ท่านบอกว่าคือเรื่องที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยเช้าวันอังคารเลยการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรดิฉันก็ไปด้วยพอไปถามคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ข่าวเพิ่งจะมาเลยล่ะแล้วก็ไปถามท่านรัฐมนตรีว่าทราบเรื่องนี้หรือยังแล้วใครเป็นยังไงมีความผิดยังไงพบหลักฐานยังไงผิดแค่ไหนเจ้าหน้าที่แจ้งหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปปักปำใครถามว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปปักปำใครเดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนท่านบอกว่ากลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอย่าเพิ่งไปปักปำในส่วนของคุณเปรมชัยแต่จริงๆแล้วท่านหมายถึงในส่วนของเจ้าหน้าที่ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ก็ชี้แจงได้อย่างชัดเจนแล้วก็ต้องรอให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนแบบนี้นะคะซึ่งก็ยืนยันว่าจะดำเนินการไปตามกฎหมายแน่นอนค่ะ